น้อยกันต่อเอาคร่าวๆเอาคร่าวๆนะคร่าวๆแล้วกันศึกเจ้ามวยไทยครับวันเสาร์นี้ใช่ครับผมคู่แรกก็โอท็อปแอนนี่มวยไทยนี่พี่จริงไปสัมภาษณ์มาด้วยเพิ่งลงคลิปไปดูซ้อมมาแล้วนะครับสำหรับโอท็อปแอนนี่มวยไทยก็ฟิตซ้อมอยู่กับนี่แหละครับค่ายมวยแอนนี่มวยไทยหรือว่าเกียรติกำธรครับสารวัตรแกสารวัตรแกครับผมเจอกับสมิงเดชบอกจักรวุฒิก็สมิงแดงก็ของวิทยาก็แพ้บินเหลี่ยมธนวัฒน์มาไฟที่ผ่านมาใช่ป่ะไอเด็กคนนี้รูปร่างอย่างที่เห็นอยู่แล้วสูงรูปร่างดีอ่ะได้รูปร่างได้หน้าเสือได้อาวุธมวยไอโอท็อปก็กระดูกดีแหละใช่ป่ะถ้าทะโลดดีอะไรดีนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะสีเสื้อหน้าเสือเป็นรองทางด้านของสมิงแดงสีเสื้อหน้าเสือเป็นรองสมิงแดงครับคู่ที่2ครับผมไพโรจน์น้อยสีสุริยันโยธินนะครับเจอกับ1พิชิตเพชรพัชระอะคาเดมี่แบเบอร์1พิชิตกระดูกดีเตะขาเจาะยางต่อยมาอุบลกับบุรีรัมย์คู่นี้1พิชิตรูปร่างอาจจะเป็นรองไพโรจน์น้อยไพโรจน์น้อยคือสูงยังอะไรนะสูงยังอเปรตอ่ะสูงยังต้นตาลอ่ะไม่ใช่ว่ากันนะรูปร่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันกองแกงกองแกงกองแกงอ่ะกองแกงกองแกงอ่ะท้องบางแต่ว่าถ้าเสียบได้ก็มันแทงเจ็บอ่ะแต่ว่าหนึ่งพิชิตมันมีเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุ่นพี่กระดูกดีกว่าเหลี่ยมตัวอะไรเยอะกว่าการผ่านมวยกันอะไรเนี่ยแบเบอร์ครับหนึ่งพิชิตวงกลมไปเลยคุยในรายการครับเพชรทวีสอพงอมรกับวัชรพลสิงห์มาวินพี่จ๊ะก็อย่างที่เห็นนะวัชรพลเพิ่งไปดูมาเมื่อกี้เนี่ยเที่ยวนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะมีดีเซนน้อยมีเจริญทองนอกจากเทรนเดอร์เขาแล้วที่มี9ล้านมีนำศักดิ์น้อยมีไอเด่น9แสนอะไรอ่ะที่ดูแลอยู่แล้วเมื่อวานเที่ยวหนึ่งก็เรียกไอเขาให้มาช่วยง่ายๆเพราะว่าพี่ต้อยถ่ายทอดวิชามาถ่ายทอดวิชามาเขาเรียกอะไรอบรมให้นักมวยอ่ะมาบอกด้วยอันนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรถ่ายทอดเทคนิคอ่ะมีอยู่กับตัวก็ตายไปก็เอาไปไม่ได้ก็เอามารุ่นหลังๆดีกว่าก็ถือว่ามาช่วยกันวัชรพลก็ต่อยกับเพชรทวีครับก็เพชรทวีกระดูกดีแหละมวยเข่าใช่ป่ะซ้อมอยู่ที่สพงษ์อมรที่สงขลาก็มาหายใจไว้แล้วคราวที่แล้วไปต่อยที่ตังอ่ะรายการลำลึกอาจารย์พุทธล้อเหล็กอะไรเงี้ยก็แพ้มาก็ซ้อมต่อเนื่องมาร่างกายตอนนี้เท่าที่ถามก็ประมาณสัก 70-80% สําหรับทางด้านของเพชรทวีนะเข่าแทงเจ็บนะเพชรทวีเข่าแทงเจ็บวัชรพลก็คือยังไงอ่ะทรงดีรูปร่างหน้าตาดีอะไรดีหมดทุกอย่างอ่ะแต่ว่าโดนแล้วมีย่นมียุบหรือเปล่าใช่ไหมแล้วไปต่อยอ้อมน้อยด้วยกลางวันอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ประมาณอย่างนี้แหละเล่าให้ฟังนะครับผมศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com